สรยุทธ์ช็อกไม่หายโควิดพรากชีวิตเฮียอ้วนตำนานก๋วยจั๊บเยาวราชวันที่14กรกฎาคม64ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์แจ้งข่าวร้ายหลังเฮียอ้วนเจ้าของร้านอ้วนโภชนาหรือเป็นที่รู้จักในชื่อก๋วยจั๊บหน้าโรงหนังเยาวราชได้เสียชีวิตลงแล้วจากโรคโควิด -19 โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งระบุว่าจากการติดต่อกับทางร้านเฮียตีทายาทให้การยืนยันแล้วน้อมขอแสดงความเสียใจในการจากไปของอีกหนึ่งตำนานความอร่อยของเมืองไทยเฮียอ้วนก๋วยจั๊บหน้าโรงหนังรสชาติน้ำซุปอันเผ็ดร้อนพริกไทยที่เคยเรียกเหงื่อของพวกเรายังคงตราตรึงไว้ในใจอย่างไม่มีวันลืมเลือนขณะที่กรรมกรข่าวสรยุทธ์สุทัศนจินดาหลังทราบข่าวก็ตกใจไม่น้อยเพราะเป็นลูกค้าประจำโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าเฮียอ้วนเจ้าของร้านก๋วยจั๊บโรงหนังเยาวราชเสียชีวิตจากโควิด -19 ลูกชายเฮียยืนยันแล้วช็อกเลยครับไปกินทีไรแกทำไปคุยกับผมไปแบบถูกคอทุกทีก๋วยจั๊บก็เผ็ดร้อนถูกปากทุกครั้งขอแสดงความเสียใจด้วยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ